ครับบริเวณจุดตัดทางรถไฟเนี่ยมันก็จะมีแท่งปูนแบเรียร์ใช่ไหมครับเขาก็เลยผุดไอเดียเจ๋งๆนะเขาบอกว่ามีการไปเพ้นท์เป็นรูปรถไฟบางคนก็บอกว่าดูแล้วอุ้ยสวยจังเลยอ่ะกราฟิตตี้เป็นครีเอทีฟอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าเอ๊ะดูแล้วเนี่ยมันก็สวยจริงแต่ว่ามันจะสุ่มเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าเกิดคนแบบมองดูแล้วไม่ทันดูถนนไงแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรบอกเล่ากันเข้ามาได้นะครับใช่ส่งผ่านความเห็นมาได้คือรู้สึกชอบดีดูแล้วเป็นภาพที่สดใสสำหรับเมืองท่องเที่ยวหรือว่ามันไม่ถูกต้องนะจะทำแบบนี้ก็ต้องได้รับความยินยอมได้รับอนุญาตจากท้องถิ่นด้วยนะนั่นน่ะสิงั้นไปดูภาพกันก่อนแล้วกันจะได้ตัดสินใจกันถูกว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะครับก็น่ารักดีไหมสวยดีนะก็เป็นสีสันดีกว่าขาวๆเฉยๆเนาะแต่ว่าเดี๋ยวไปฟังสองเสียงแล้วกันเนาะนี่คือแท่งแบเรียร์ที่ทาสีขาวแล้วก็มีการเพ้นท์เป็นรูปรถไฟหลากสีสันสวยงามเลยนะครับตั้งอยู่ทางแยกทางตัดรถไฟเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีก็สร้างความแปลกตาให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไปมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับพบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาเนี่ยท่านสั่งการนะครับให้ส่วนการจราจรแล้วก็ขนส่งเมืองพัทยาดำเนินการทาสีตีเส้นสัญญาณการจราจรบริเวณเลียบทางรถไฟเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้มันสวยงามทางเมืองพัทยาจึงได้ตีเส้นให้ชัดแล้วแล้วก็ทำการเพ้นรูปรถไฟบริเวณแท่งแบเรียร์เพื่อสร้างความเพลินตาเพลินใจให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไปมาซะเลยนะครับผมก็แปลกตาดีเชื่อว่าคนไปถ่ายรูปกันเยอะเลยนะช่วงนี้เด็กๆก็น่าจะชอบใช่นะคราวนี้เราก็ไปสอบถามชาวบ้านคุณชอบหรือไม่ชอบเนี่ยเป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งก็บอกว่าการเพ้นรูปดังกล่าวนั้นมีความสวยงามมองแล้วผ่อนคลายน้องๆหนูๆน่าจะชอบนะดีกว่าไม่มีเลยแต่ก็ทราบมาเหมือนกันบอกว่าชาวบ้านอีกส่วนเนี่ยอีกเสียงเขาบอกว่าไม่เหมาะสมเลยเพราะว่ามันสะดุดตาเกินไปอ่ะมันอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้หากคนขับรถมาแล้วมัวแต่มองเพลินหรือมองทางแบบนี้ก็อันตรายอยู่นะขณะที่นักเรียนที่เรียนอยู่โรงเรียนใกล้กับจุดดังกล่าวบอกว่าสวยดีอยากให้เป็นแบบนี้ตลอดเลยไม่อยากให้ใครมาลบทิ้งนะครับแต่ก็สงสัยเหมือนกันนะตอนที่เขาไปเพ้นไม่มีใครเห็นหรอกว่าจะเพ้นได้ยาวขนาดนี้มันต้องใช้เวลานะคะส่วนนี้อีกจุดหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ต่างกันเลยค่ะอันนี้ไม่สวยงามอันนี้เป็นปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนมาบอกว่าโอ้มีคนมือบอลใช้ปากกาเมจิกขีดเขียนป้ายรถเมย์3ป้ายในเมืองพัทยากลางมันสกปรกเสียเหลือเกินเสียภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวของประเทศไทยจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ไขหน่อยครับโอ้ต่างกันจริงๆนะใช่ค่ะคืออันนี้ไม่ต้องคิดเลยอ่ะอันนี้ยังไงก็ไม่อยากให้ทำแบบนี้จริงครับอย่างคุณวินัยสิงทองพนักงานขับรถตู้ยังไงครับอายุ54ปีก็ให้ข้อมูลมาบอกว่าเคยเห็นผู้หญิงสติไม่ดีชอบมาขีดเขียนป้ายดังกล่าวแล้วบางกลางคืนเนี่ยก็นอนอยู่ที่ป้ายรถเมย์ทั้งนี้เขาจะขีดเขียนไปเรื่อยๆเหมือนเล่าเรื่องราวว่าวันนี้เนี่ยไปเจออะไรมาบ้างแต่เขียนไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่ว่าเหมือนเป็นไดอารี่ของเขาอ่ะส่วนกรณีนักท่องเที่ยวคิดว่าเป็นฝีมือเด็กมาขีดเขียนนั้นขอยืนยันว่าไม่ใช่ฝีมือเด็กอย่างแน่นอนเป็นฝีมือของหญิงสติไม่ดีอย่างไรก็ตามอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาลบรอยขีดเขียนออกไปหน่อยนะครับอย่างที่พี่นัทบอกคือมันไม่ดีอ่ะมันก็เพื่อความสะอาดด้วยนะฮะแล้วก็เพื่อความภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวของเราอ่ะนะครับ